ทั้งหลายทุกท่านได้พักฉันน้ำแล้วก็ร่วมสวดมนต์กับญาติโยมท่านทั้งหลายก็เป็นที่จบไปผ่านไปกึ่งชั่วโมงเผื่อเวลาแป๊บเดียว30นาทีกำเดียวจะนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ถึงว่าอาตมาเดียวออกไปนอกห้องส่งไปยื้อพอทั้งนอกสักกำปิ๊กเข้ามาไปละ20นาทีแล้วก็มานั่งอยู่ในห้องส่งอ่านหนังสือนั่นหน่อยนี่หน่อยพอเวลาไปตัวสวดมนต์ศรัทธาเปิดศรัทธาสวดมนต์ไปหมดไปแล้วกึ่งชั่วโมงเกิดถึงเฮารอรถนี่มันยังมาเมินเนาะรอสักกึ่งชั่วโมงเลยยังมาเมินแตะเมินว่าแต่เวลาที่มันมีคุณค่าเนี่ยยังมาโวยเวลาที่เฮารออย่างเนี่ย10นาที20นาทีนี่เมินแตะเมินว่าแต่เวลาเฮาฟังเฮาเฮงอย่างเนี่ยเอาไปว่าข้างหำตึงเกินชั่วโมงก็เนอร์อย่ามาดวดได้ญาติโยมมันวุ่ยเนาะเอาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายนะญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มาฟังกันต่อเรื่องสาระธรรมะญาติโยมท่านทั้งหลายปัจจุบันนี้มีกานิยมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเพื่อจะเนี่ยฮู้สึกว่าทันยุคทันสมัยเนี่ยบางทีก็มีการเปลี่ยนอักขระให้ตรงกับวันเดือนปีเกิดพ่องก็นึกว่าเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นมงคลบางท่านบางคนก็ไปดูเมื่อดูหมอหมอดูบ่ก็จะทักว่าตัวนี้อักษรนี้เป็นกาลกิณีเนอร์จะเนื้อหือวิบัติเอาไปเอามาก็จะถึงขั้นเสียทรัพย์เสียชีวิตเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ถึงจะเป็นมงคลบางคนเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาต่างประเทศไปเลยก็มีปัญหาการเปลี่ยนชื่อใหม่นี้เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเหมือนกันญาติโยมในสมัยพุทธกาลมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันแล้วก็มีพยานฮักได้ลูกบ่าวอยู่หนึ่งคนก็ตั้งชื่อให้ลูกว่าปาปะกะปาปะกะนี่แปลว่าคนบาปหรอแล้วก็ยังนับถือความเชื่อเก่าๆอยู่ว่าถ้าหากตั้งชื่อที่เป็นมงคลแก่ลูกนะถ้าเป็นลูกคนแรกลูกคนเก่าเนี่ยอาจจะบ่ปลอดภัยจะถูกอมนุษย์พูดผีปีศาจมาทำลายถึงขั้นเสียชีวิตฉะนั้นเด็กน้อยที่ชื่อว่าปาปะกะเมื่อได้ชื่ออันบ่เป็นมงคลแล้วก็จะโดนเพื่อนๆล้อเลียนเป็นประจำเมื่อใหญ่ขึ้นมาก็ตัดสินใจบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วอาจารย์ก็ตั้งฉายาว่าปาปะโกเหมือนเก่าหมะเมื่อโดนเพื่อนภิกษุสหธรรมร้อเรียนนะบอกว่าท่านอวุโสปาปะกะนะไปไหนอวุโสปาปะกะเนี่ยไปที่ไหนก็อู้กันว่าท่านปาปะกะท่านคนบาปเขาก็ว่าท่านเป็นตัวกาลกิณีตัวท่านก็พิจารณาว่าเราต้องฮืออุปชาไปเสาะชื่อที่เป็นมงคลอย่างอื่นก็ไปปรึกษาอุปชาบอกว่าท่านอุปชาชื่อของผมเนี่ยบ่เป็นมงคลขออุปัชฌาย์เมตตาตั้งชื่อที่เป็นมงคลให้ผมกรรมผมจะได้บ่ถูกเปื้อนร่อเรียนอุปัชฌาย์ก็แนะนำว่า
ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับที่ห้องกันท่านท่านบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้จะดีจะเลวจะฉลาดหรือว่าบ่ฉลาดบ่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อแต่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมความดีขึ้นอยู่การกระทำของบุคคลนั้นความสำเร็จบ่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อแต่ขึ้นอยู่กับความเพียรเฮ้อพยายามพอใจในชื่อของตัวเองเตอะอุปชาเพิ่นกับบ่ยอมเปลี่ยนชื่อใหม่ปาปกะภิกษุก็ยังอ้อนวอนยืนกรานที่จะเปลี่ยนชื่อทำไมแล้วก็ได้ข่าวว่าข่าวว่าเนี่ยการจะได้ชื่อใหม่เนี่ยก็เกิดแพร่ไปในหมู่สงฆ์ข่าวก็แพร่กว้างไปภิกษุก็เอาเรื่องนี้มาสนทนาธรรมกันเมื่อพุทธเจ้าเสด็จมาพระองค์ก็ถามถึงว่าภิกษุเธอเขาสนทนากันเรื่องอะไรพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบ่ใจมีกล้าบ่เดี๋ยวนี้ต่ออันเน้อติปาปกะภิกษุปรารถนาจะเปลี่ยนชื่อแม้ในการก่อนก็ปรารถนาจะเปลี่ยนชื่อตัวก็เหมือนกันจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเรื่องเล่าในอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ว่าในอดีตการโพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปโมกทำหน้าที่สอนมานพบรรดาลูกศิษย์500คนที่เมืองตักกศิลามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งของท่านพ่อแม่ตั้งชื่อว่าปาปกะแปลว่าคนบาปเมื่อฮู้เลี้ยงสาแล้วก็บ่พอใจในชื่อที่พ่อแม่ตั้งฮื้อหาโอกาสที่จะเปลี่ยนอยู่หลายครั้งแต่เปื้อนๆหรือว่าคนที่ฮู้จักมาเคยก็จำกูชื่อนี้แล้วคุ้นเคยกับชื่อนี้ไปเสียแล้วเมื่อมามอบตัวเป็นศิษย์ก็เล่าเรียนเขียนอ่านเฮียนมนต์กับอาจารย์ที่สาปมกก็อยากจะได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลก็เข้าไปหาอาจารย์เฮ้ออาจารย์ขอตั้งชื่อเฮ้อใหม่อาจารย์เป็นคนฉลาดแต่ติดจะกล่าวห้ามลูกศิษย์บ่เฮ้อเปลี่ยนชื่อตรงๆเก่งลูกศิษย์จะน้อยใจบ่พอใจก็เลยแนะนำว่าเฮ้อออกเดินทางไปเรื่อยๆไปตามชนบทบ้านนอกบ้านนาสักอาทิตย์หนึ่งไปคิดชื่อมาเนอะชื่ออันดีๆแล้วก็จำไว้แล้วก็มาบอกอาจารย์มาโนบหนุ่มนี่ก็ดีใจที่จะได้ชื่อใหม่ก็ออกจากที่พักเตรียมเสบียงเรียบร้อยออกเดินทางไปตามพระนครตามชนบทระหว่างทางมาโนบนี่ก็ปะใส่ป้าใจคนหนึ่งชื่อว่าชีวกะชีวกะแปลว่ารอดตายเหรอแปลว่ารอดตายแต่หมู่ญาติกำลังหามเขามาเพื่อจะเอาเข้าไปในปัจจะมานมนมก็ถามว่าพ่อใจที่ตายนั้นชื่อยังญาติก็ตอบว่าชื่อชีวกะมานมนมนี่ก็สงสัยว่าชื่อชีวกะแปลว่ารอดตายทำไมเขาถึงตายเนี่ยบ่าวชื่อนี่บ่าวเองหมู่ญาติก็ตอบว่าจะชื่อรอดหรือว่าบ่รอดสุดท้ายก็บ่รอดความตายชื่อนั้นเป็นเพียงบัญญัติขึ้นมาสำหรับเรียกขานกันเท่านั้นซึ่งครั้งแรกมานพหนุ่มนี่ได้ฟังชื่อนี้บางใหม่ๆก็ใครได้ชื่อเนี้ยชีวกะแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นลางบ่ดีบ่เอาละนะเดินทางต่อไปสอหาชื่อเนี่ยเอาตามชื่อที่สมควรกับตัวเองในที่สุดน่ะก็สรุปว่าอยากรวยเป็นเศรษฐีทีนี้ก็จะต้องเอาชื่อที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งชื่อเกี่ยวกับความร่ำรวยก็เลยตั้งชื่อว่าธนบาลเดี๋ยวแปลว่าคนรวยธนบาลีนะระวางตางก็หันหมู่นายทุนกำลังตีบุ๊บนางตาสีคนหนึ่งชื่อว่านางธนบาลีมัดเจือกแล้วก็บุบเพราะว่านางธนปาลีบ่ยอมจ่ายดอกเบี้ยมานมนมนี่ก็เกิดความสงสัยก็ไปถามว่าอันนี้ชื่อว่าธนปาลีแปลว่าคนมั่งมีเป็นจะใดเธอบ่มีทรัพย์หมู่นายทุนก็ตอบว่าชื่อธนปาลีเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นแต่เธออยากโจรบ่มีดอกเบี้ยมาคืนชื่อว่าธนปาลีหมายถึงคนมั่งคนมีจะชื่อ
อนาถนาปาลีหรือว่าชื่อคนยากจนหรือว่าชื่อคนมั่งมีอย่างใดบ่เกี่ยวกันเนี่ยมาโนบโนมนี่คึดใจขนาดว่าชื่อมั่งมีสีสุขก็ยังโดนบุบโดนตีก็เดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปโดยก็คึดไปโดยบังเอิญไปพบแต่คนแปลกหน้ากำลังหลงทางบอกกองตัวเองบอกตังแล้วก็ใครตังชื่อเนาะก็ถามว่าชื่อยังชื่อปันทกะคนที่หลงตังนั่นนะชื่อว่าปันทกะปันทกะแปลว่าผู้ชำนาญเส้นทางไอ้โลก่อนลาจากการก็ถามคนหลงตังชื่อยังชื่อยังชื่อคนชำนาญเส้นทางยังมาหลงตังอยู่เนี่ยจากนั้นก็เดินทางไปหาโพธิสัตว์เจ้าแล้วก็กราบเรียนอาจารย์โพธิสัตว์ว่าโอ้ธรรมดาคนเฮาชื่อชีวกะชีวิตมันคงก็ยังตายชื่อธนปาลีมีเงินมีทองก็ยังตุกยังโดนบุบโดนตีชื่อปันทกะแปลว่าผู้ชำนาญเส้นทางก็ยังมาหลงตรังอยู่เหี้ยยะนั่นเราจะหันว่าชื่อเป็นเพียงการห้องขนานนามต่ออันชื่อตีพ่อแม่ตั้งเฮ้อน่ะดีแล้วบ่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนน่ะการบ่เปลี่ยนชื่ออย่างใดก็นอกเหนือจะว่าชื่อบ่ไปลงตามกระแสนิยมบ่เชื่อไม่ในเรื่องของเลิกงามเลิกยามเนี่ยบ่เอาชื่อของตัวเองเฮ้อสับสนน่ะก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการที่แสดงความเคารพต่อพ่อต่อแม่ที่ตั้งชื่ออันมีเกียรติของเฮาถ้าหากบ่จำเป็นก็บ่ต้องไปเปลี่ยนให้มันยุ่งยากเสียเวลาเอาเวลาที่ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่ดีสั่งสมบุญให้กับตัวเองเพราะว่าการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่นั้นอยู่ที่การได้สั่งสมความขยันหมั่นเพียรแล้วก็บุญเก่าที่สร้างมาจะเชื่ออย่างก็ตามถ้าเฮามันคิดมันอู้มันทำสิ่งดีๆความดีตั้งหลายจนคุ้นเคยความเป็นสิริมงคลนั่นก็จะเกิดขึ้นกับเฮาอย่างแน่นอนเอาละวันเสาร์หน้าก็มาปะกันแต่ใหม่เนาะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาเหลือเวลาแถม6:07 นภายมีอย่างจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนเปลี่ยนบรรยากาศนะญาติโยมจะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญปอนที่หมายเลขนี้0998366322กำเดียว 94.5 ก็ฟังท่านมหาสมชาติวัดหนองยาวเวียงป่าเป้า20:00 น.ปลายแต่เครือข่ายขึ้นสีขาวนี่ก็คืนนี้ก็เป็นท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนาะจะเจริญปนไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูว่าจะได้ชื่อดีอย่างนี้ก็ปฏิบัติโสมดีมันก็ดึงดีเน่นนะดีกับชื่อชื่อรวยมันก็จนชื่อดีก็ดีก็มีชื่อรวยแต่จนชื่อดีแต่ไม่ดีอ่ะชื่ออย่างนี้ก็ได้คะแนนเป็นคนดีแล้วนะถ้าเปลี่ยนดีเจ้าไว้ก่อนอีก15 นาทีอ้าว0998366322เจริญปอนแม่สาจ้าแม่แก้วเนี่ยดีแล้วแม่แก้วนี่นะเจ้าก็ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแม่ยังเปลี่ยนเป็นแม่แสงมณีอีบอกก็ว่าเอาแก่แม่รัตนะอีก็แม่แก้วนะเอาแม่แก้วนะแก้วหลอดฟ้านะเอาแก้วหลอดฟ้าน่ากันน่ากันข้างแฮมเดือนแฮมเดือนเดียวเนาะ
ชัดเจนไม่แน่ท่านหลวงพ่อโมทนาแห่งเดือนเดียวเข้าวัชราอากาศก็ร้อนอวมนะญาติโยมวันเนี้ยอาตมาก็เป็นเพลียเพลียยังได้ฮู้ก็เดี๋ยวส่งน้ำแล้วจะหลับละเจริญปนย่าไม่น้อมจ้างเจ้าเนาะตาจ้างมันชัดดีกะชัดดีฟังวันนี้ฟังเป็นชอกับมันแตะเนี่ยชอมีวันคำเลยเจ้าดีแล้วกันทุกวันอาทิตย์ต้องกันจะไหลแล้วเออทุกวันอาทิตย์จะเป็นซอเจ้าโมทนาเนอร์นี่หมายถึง 98.75 เพนะที่อื่นนิ่มเมียเชื่อมเมืองฝางมาออกเจริญปอนเช้ากับนมัสการเจ้าอาลีวิทยุลงน้อยหนึ่งพุทธนิมิตเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนี่นะแต่ชื่อโมนนี่นะพ่อแม่ตังวันนั้นกันกันจ้าจื่อปอจื่อโมนตัวนี้มอลอนี่เป็นโมนทีมนะยังเปลี่ยนคนว่าก็ว่าไปแต่ทุกเจ้าจะอยู่ยังว่าแต่เพียงโตนึงเป็นก็เลยใส่สายยาว่ามุนหรือดีนะคะก็ห้องว่ามุนหรือดีมุนหรือดีกันแต่ในบัตรนั่นก็เป็นมุนไม่ได้นะชอบบอกเขาเป็นพ่อแม่ตั้งด้วยเนาะมันจะอย่างทางแม่นั่นน่ะเนาะจื่อมันจะสมครแต่จะฟังเด้อกับพุทธนิมิตจอมตองแม่มนจะเลินปอนแม่สาเจ้าอยู่ที่ไหนตั้งใดศพเตี้ยเจ้าอ๋อศพเตี้ยลงจากกันพุทธนิมิตกับมาศพเตี้ยนะใกล้กันท่านนี่แต่เจ้าใกล้อะไรลายดอยขุนตราดดอยอันโมกขลานไล่กันขุนตราดเออไล่มัวดังแก้วหรอกว่าจะไรเจ้าฮะโดนดังแก้วหรอกยังอ่ะจะไปก่อนไปอยู่ก่อนก็เป็นอู้กันเป็นพวกไปเกิงเดือนแล้วเนาะอู้กันไม่ไปเกิงเดือนแล้วก็แล้วแต่ตัดสินใจเอากะของอย่างนี้ส่งกันจะไปนะคะวันที่15จ้ะเนาะโมทนาพระยาสาเจ้าสาธุก็มาได้จัดรถจันยังไปใครไปก็ไปอิสระมาได้ยังไปใครไปก็จัดรถจันยังรวมตัวกันไปก็คนไปกาดนักหรือคนไปวัดกันหรือไปกลัวอย่างกับการไปวัดคนไปกาดนักท่านเนาะเอาแต่ละกาดมารวมกันนะกาดนี้ปันปลายกาดนั่นปันปลายกาดเสากาดติดจัดกันรถพุทธอะคนไปกาดเนี่ยไปนักหรือคนไปวัดก่อนแล้วไปกลัวอย่างก็ไปวัด0998366322เจริญพรไหว้สาเจ้าว่าจะได้ยายอ้วนกิตติลังกาฟังอยู่เด้อชัดเจนมันแรงอย่างนี้เจ้าแล้วอันชวนธรรมจักรด้วยตะกี้อ่ะแล้วเอามาติดอยู่เด้อมันได้เป็นคือเป็นการไม่เป็นยังก็ว่าไปกำน้อยกำน้อยจ้าจ้าว่าไปกำน้อยเป็นยังโมทนาเนอก่อยฝึกก่อยฮัดเอาอะกะเนาะยายอ้วนนี่เป็นจะสวดตัวดีกะยายอ้วนจะเริ่มปอนสวัสดีครับจากที่ไหนจากเมจิรีเมจิรีเมจิรีเวียงป่าเป้ากะ
ริ้วกับเขานะโอ้บ้านแม่เจดีที่แอนตี้แอนดาเลียท่านพระครูที่เขามาดิไล่มาจะพานะอยู่ไล่มาได้ดิปากงูออกบ้านจุ่มเมืองเย็นท่านก็ฮะอยู่ใกล้บ้านจุ่มเมืองเย็นเอออาจารย์มาบ้านกับบ้านจุ่มเมืองเย็นเนาะแม่นต้องฟังทางโทรศัพท์นี่เนอะเปิดทุกวิทยุยุ่งละเออนี่มันวิทยุเปิดอุ่นเดี๋ยวกันเปิดมันศูนย์กันจ้ะมันศูนย์กันเนี่ยฟังเข้าเรื่องกันเนี่ยเอออีกอ่ะเอาว่าไปเออเฉลี่ยก็อะไรนะเฉลี่ยตีกันมาตีฮันน่ะตีหัวเนี่ยจำได้แล้วจำได้ยี่ใจกระทู้หาตัวหาหลายข้างแล้วหรอยาข้างแล้วโอ้จำได้กะมันจังได้กะเขาจะธรรมะนี่ก็ดีใจดีมนดีธรรมะมาทั้งสายวิทยุเลยนะเออฟังง่ายดีนี่นักแกหรือนักแกนักแกธรรมะก็ได้ยินได้ฟังมันจะดับจูงไปเนาะแต่มันตั้งหันตั้งนี่บางคนก็ไปที่จะเปิดอยู่บ้านมันก็ดีอยู่นะคนฟังไปฟังมามันก็โอ้ใจมันก็ไปได้อย่างเป็นยังบริการถึงบ้านฟังธรรมะถึงบ้านฟังธรรมะถึงบ้านเรามีความเลื่อมใสไปทั้งนี้มันก็จะดีไปนะก็ขอบพระคุณทางพระคุณเจ้าเนอะที่ได้จัดเสียงจัดสายไว้ทางนี้นะดีๆถ้าไม่จัดมาทางนี้นะแกศีลธรรมบ้านเฮามันจะเสื่อมเออช่วยกันก็บางคนลุ้นไปชูยาชูเจ้าฟังบางครั้งนี่มันปวดหัวนะท่านช่วยกันลุ้นลงบางครั้งผมก็ว่าโอ้ทุกทีทุกอย่างปล่อยไปตามเวลามันหนอจะไปยาวเนี่ยไม่ได้ต้องพิจารณาไปดี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 เขาก็ถึงเกิดกันทีบดีเขาก็ความเสียนี่ละนั่นกันยินดีเนอะครับครับครับท่านะสายต่อไป0998366322อันนี้เพิ่นคงจะฟัง 94.5 แม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอก็ทุกวันเลยแม่ขาจารย์นี่นะตั้งแต่6โมงไปเนาะตั้งเมื่อแต่วันมีแล้วดูเดี๋ยวนี้พอมืดหมดละบางท่านก็พอกินข้าวแรงพออิ่มละอาบน้ำเรียบร้อยเกียมตัวเข้านอนเลยอ่ะบางคนก็กินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยกำเดียวตี94นี่ก็ฟังท่านมหาสมชาติวัดหนองยาวถ้าเป็นดอยหมอก103ปุ้นก็จะเป็นท่านอาจารย์วรรณชัยวัดดอยขุนเป๊ะเอาสายสุดท้ายคือเป็นชื่อยำหัวเออมาหัวมันเห็นอ่ะใกล้กันลูกเออคนนักที่อย่างพังทะเลโทรศัพท์ก่ะนั่นเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยไปว่ากันเป็นเงี้ยชนแค่ผมว่านะท่านอาจารย์คือบอกของเขาพิษที่อยู่อ่ะพังในโทรศัพท์อันเนี่ยนะครับปวดน้อยนี่เป็นหูลูกปวดน้อยนะปวดน้อยสันติสุขเป็นหูอยู่ลูกปวดน้อยบ้านสันติสุขเลยนะโมทนาเนอร์ชาตัวมู้กันละมันจะเดี๋ยวกับโทรหากันไปโทรหากันมาเจริญปอนเจ้าคำว่าสัตว์เจ้านั่นโอ้เจ้าเจริญปอนรถจากไหนโยมแม่โทรมาจากเลี้ยงปลาป้อบ้านห้างตำเจ้าบ้านห้างตำฟังชัดดีเนาะเจ้าโยมแม่กำลังมาเปิดนี่นะเจ้าได้ฟังหั่นพระกรรมเจ้าเป็นยังเข้าบ้านมาก็ได้ฟังหน่อยก็ยังแคว้นละเนาะเจ้าฟังอยู่เนอะกับไว้สารเจ้าขออนุญาตเอาเตยกันเนอะปิดการรับสายเนาะแล้วเวลาโทรก็จำเบอร์ดีๆเนาะพระคุณเจ้าตน